้องรอดูว่าคนใหม่เนี่ยจะเชี่ยวชาญเท่าไหมคือในตัวประธานาธิบดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ตัวท่านรัฐมนตรีต่างประเทศไม่เก่งพอเนี่ยมันจะเสียเหลี่ยมพอเสียเหลี่ยมแล้วโอกาสที่หลาจะได้เปรียบหรือว่ามีโอกาสที่จะไปเรียกว่าขู่เอาง่ายๆว่าขู่ทางตะวันตกเนี่ยให้ยอมเนี่ยมันจะลดลงไงถ้าประวัติเขาได้ชกชนไม่แพ้กันหรือว่าเคยทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็จะพอไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เลยเป็นคนที่ขึ้นมาพร้อมจะรับตำแหน่งก็จริงแต่เป็นมือใหม่เนี่ยตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าอิหร่านจะเริ่มเสียเปรียบแล้วอาจจะต้องยอมทางฝ่ายตะวันตกบางเรื่องพูดถึงทางจูเลียกาซาเนี่ยตอนนี้ก็แปลว่าอิหร่านเนี่ยก็จะไปปรับไปเสียงแทนพวกกลุ่มฮามาสเนี่ยน้อยลงจริงไหมเพราะว่าคนที่จะมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการที่จะไปจัดการเรื่องแบบนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็ผมเชื่อว่าอิสราเอลต้องรีบจบให้เร็วภายในเดือนหนึ่งหรือ6สัปดาห์นี้ก็น่าจะมากเกินไปละหลังจากนี้นะครับแต่ว่าในช่วงระหว่าง2เดือนสถานการณ์ในอิหร่านจะเปราะบางขึ้นจะอ่อนไหวขึ้นหรือเปล่าคะแน่นอนว่ามีผู้นำสูงสุดทางจิตวิทยาอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าตำแหน่งประธานาธิบดีก็เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารประเทศนะคะอีกท่านนึงที่เสียชีวิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะตำแหน่งนี้ก็มีความสำคัญมีบทบาทมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านวงศกรคือผมมองตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะคือคนนี้จะขึ้นมาแทนด้วยซ้ำไปแล้วก็ตัวประธานาธิบดีจะอาจจะถ้าสมมติว่าผู้นำทางจิตวิญญาณเปลี่ยนเนี่ยท่านอาจจะขึ้นมาแทนเลยหมายความเป็นสายเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ท่านขยับตัวเนี่ยค่อนข้างเก่งตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านจะไปออกแถลงการไปสหประชาชาติไปล็อบบี้ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรเยอะแยะไปหมดหรือรวมทั้งกรณีที่มีความขัดแย้งกับทางปากีสถานใช่ไหมกับอัฟกานิสถานอะไรต่างเนี่ยคือเก่งมากในการที่จะจัดการเรื่องความขัดแย้งทั้งหลายแหละนี่เราก็ต้องรอดูว่าคนใหม่เนี่ยจะเชี่ยวชาญเท่าไหมคือในตัวประธานาธิบดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ตัวท่านรัฐมนตรีต่างประเทศไม่เก่งพอเนี่ยมันจะเสียเหลี่ยมพอเสียเหลี่ยมแล้วโอกาสที่หลาจะได้เปรียบหรือว่ามีโอกาสที่จะไปเรียกว่าขู่เอาง่ายๆว่าขู่ทางตะวันตกเนี่ยให้ยอมเนี่ยมันจะลดลงไงตรงนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้หลาเนี่ยเสียเปรียบหรือเปล่าเราก็ต้องตามไปดูนะครับแต่ตัวประธานาธิบดีนี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นอย่างมากก็มากำหนดทิศทางแล้วก็เตรียมเรื่องของทรัพยากรต่างๆที่จะทำการรบบ้างหรือจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะรอดไม่รอดอยู่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศบางทีเราก็ออกข่าวเขาน้อยไปส่วนมากจะดูประธานดีเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ที่ค่อนข้างเก่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นใครแล้วก็เขามีประวัติยังไงถ้าประวัติเขาได้ชกชนไม่แพ้กันหรือว่าเคยทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็จะพอไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เลยเป็นคนที่ขึ้นมาพร้อมจะรับตำแหน่งก็จริงแต่เป็นมือใหม่เนี่ยตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าอิหร่านจะเริ่มเสียเปรียบแล้วอาจจะต้องยอมทางฝ่ายตะวันตกบางเรื่องเพื่อที่ให้การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยยืดออกไปหรือว่าจะทำให้อิหร่านเนี่ยอาจจะต้องยอมตะวันตกบางเรื่องก็จะทำให้หน่วยฟ้านิวเคลียร์การทำระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันผ่อนคลายหรือว่าอาจจะยุติลงหรือว่าเลื่อนเวลาไปก็จะเป็นผลดีต่อทั้งอิสราเอลแล้วก็ทางยุโรปนะเพราะยุโรปเขาก็กลัวเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะประเมินได้ในประมาณสักสองเดือนข้างหน้านะครับค่ะแล้วส่วนที่เป็นประเด็นของทางกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่อิสราเอลกลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนอยู่นะคะฮามาสฮิสบอลเลาะห์นะคะฮูตี้หรืออื่นๆนะคะระหว่างนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าคะท่านวงศกรคือพื้นฐานเรื่องของแค่ว่าผู้นำที่เป็นผู้สนับสนุนเรามาตลอดเนี่ยท่านเสียชีวิตพร้อมกันทั้งสองท่านเลยนะซึ่งก็ทำให้เสียขวัญแหละขวัญน่ะเสียแน่อยู่แล้วแต่ทิศทางในการที่จะทำการต่อสู้กันต่อไปผมคิดว่ายังเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างเท่าไหร่แล้วก็ยังเชื่อว่าทางอิหร่านเนี่ยก็ยังดูแลอยู่โดยผู้นำจิตวิญญาณคงจะต้องมีก็อยู่ที่ประชาชนเราจะเลือกใครเข้ามานะครับแล้วถ้าประชาชนเลือกเข้ามาในฝั่งที่ดูแล้วมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการที่จะตกลงกับทางตะวันตกเนี่ยก็จะทำให้ฝั่งเนี่ยฝ่ายที่เป็นกลุ่มบริวารเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการลบต่อแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปเลยนะครับคือสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะพลิกไปหรือว่าเปลี่ยนทิศทางไปแล้วเนี่ยความขัดแย้งในตอนออกกลางก็อาจจะลดลง
อันนี้เราก็ต้องคอยดูต่อไปเหมือนกันแต่ผมอยากให้ลดลงนะเพราะว่าความจำเป็นในการที่จะเปิดสงครามไปอิสราเอลเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่ามันผ่านจุดนั้นไปแล้วนะครับมันมีความจำเป็นต้องทำอะไรต่อฮูตีนี่ก็มีความจำเป็นต้องทำอะไรต่อนะนอกจากที่ว่าโอเคทางอิหร่านเนี่ยหลังจาก2เดือนไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาสนับสนุนใหม่นะซึ่งผมยังเชื่อว่าระหว่างนี้เรายังมีเวลาที่จะดูว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็คนที่จะมาเป็นผู้นำนี่เป็นคนประเภทไหนนะครับเราต้องดูอีกทีนึงครับค่ะระหว่างที่รอดูโฉมหน้าผู้นำท่านใหม่นะคะรวมไปถึงการปรับเรื่องของอำนาจทางการเมืองในอิหร่านหลังเหตุสุขนาฏกรรมช็อกโลกครั้งนี้นะคะท่านโพสกรมองว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไรบ้างจุดของฉนวนกาซาจะเป็นอย่างไรแล้วก็จุดต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงนะคะเคยเกิดการสู้รบขึ้นในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างคะพูดถึงทางฉนวนกาซาเนี่ยตอนนี้ก็แปลว่าอิหร่านเนี่ยก็จะเป็นปรับเป็นเสียงแทนพวกกลุ่มฮามาสเนี่ยน้อยลงจริงไหมเพราะว่าคนที่จะมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการที่จะไปจัดการเรื่องแบบนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจุดอ่อนที่จะทำให้อิสราเอลเนี่ยเขาจะเร่งทำการปราบปรามกลุ่มฮามาสมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าอิสราเอลก็จะไปสุดจนถึงลาฟานนั่นแหละนะแล้วก็บังเอิญก็อีกมันก็เรื่องแปลกเหมือนกันเพราะว่าตอนทางเหนือเนี่ยตอนที่อิสราเอลเขาหยุดชั่วคราวมีการหยุดอยู่ระยะหนึ่งจำได้ไหมประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยที่หยุดเหมือนกับหยุดยิงให้ชั่วคราวอ่ะแล้วก็กลุ่มฮามาสเนี่ยก็กลับขึ้นมาปฏิบัติการที่ทางเหนืออีกทีนึงอ้าวทางนี้ก็กลายเป็นว่าอิสราเอลก็ไม่จำเป็นต้องหยุดแล้วไงอิสราเอลก็เลยเริ่มปฏิบัติการทางทหารใหม่อีกรอบนึงกลายเป็นว่าอิสราเอลเนี่ยต้องมีการรบทั้งด้านทางเหนือและก็ทางใต้แล้วก็กวาดล้างอุโมงค์ทั้งหมดไปพร้อมๆกันช่วงเวลานี้ทางอิหร่านก็สูญเสียแค่ว่าผู้นำไปเนี่ยผมว่าอิสราเอลไม่หยุดแหละแล้วคงจะต้องเร่งให้เร็วที่สุดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางสหรัฐก็คงจะไม่พอใจเท่าไหร่ตอนนี้ก็เห็นว่าส่งแค่ที่ปรึกษาด้านฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไปคุยเพื่อให้อิสราเอลจำกัดในการใช้กำลังเพื่อจะได้ไม่รู้สึกว่าสหรัฐต้องแบกอิสราเอลมากเกินไปก็ขอให้จำกัดอยู่ที่กลุ่มฮามาสก็แล้วกันนะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าจะลงตัวขนาดไหนดูเหมือนว่าทางตายอิสราเอลหรือเนทันยาฮูเนี่ยจะยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะโดยการเนทันยาฮูบอกว่าถ้ากลุ่มฮามาสอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะไปต้องกำจัดอันนี้ก็ไม่มีใครทำอะไรได้นะพูดง่ายๆนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยไปแต่ว่าทางสหรัฐเนี่ยอาจจะถอยมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่สนับสนุนอิสราเอลมากเหมือนเดิมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าอิสราเอลต้องรีบจบให้เร็วภายในเดือนนึงหรือ6สัปดาห์นี่ก็น่าจะมากเกินไปแล้วหลังจากนี้นะครับมีผลทำให้กำลังของกลุ่มฮามาสอ่อนแอลงไหมคะมีผลทำให้ถึงขั้นเป็นตัวชี้วัดแพ้ชนะในพื้นที่ของฉนวนกาซาที่สู้รบกันมายาวนานไหมคะคือตอนนี้มันเป็นการบทขยี้ของ IDF ของอิสราเอลนะครับแล้วคนที่จะมาช่วยคัดทัดทานเนี่ยคืออิหร่านเนี่ยก็ไม่มีกำลังแล้วไงคือตัวผู้นำเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับกลุ่มฮามาสเนี่ยจะไม่มีแล้วพอไม่มีปั๊บเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงอยู่ใน UN หรือว่าอยู่ในของกลุ่มของสิทธิมนุษยชนต่างๆที่จะมาช่วยนะครับก็คงจะเหลือต่อ UNWRWA มั้งซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้รับการพิสูจน์จากทางอิสราเอลเหมือนกันว่าสนับสนุนกลุ่มฮามาสตั้งแต่ต้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครที่เป็นน้ำหนักที่จะใหญ่พอที่จะมาคายอิสราเอลได้อันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนให้ทางฮามาสโดนปราบปรามรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังวิงวอนนะครับว่าไทยอิสราเอลเนี่ยควรจะเชื่อสหรัฐบ้างจำกัดขอบเขตผมว่าในความเห็นผมต้องทุกแห่งผมบอกว่าแค่คานยูนิสก็พอแล้วนะครับแล้วก็ให้เขาจะมีฮามาสอยู่ก็คงจะไม่ใหญ่ขึ้นมาได้เร็วกว่า10ปีหรอกแต่นี่เหมือนกับว่าจะกวาดให้หมดเลยแล้วก็ว่ากันใหม่เลยก็นั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไทยเซียควรจะต้องระมัดระวังพอสมควรนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ความปลอดภัยของชาวอิสราเอลมีแล้วเพียงแต่ว่าทางเนทันยาฮูนี่ต้องการที่จะเรียกว่าเด็ดให้หมดอ่ะพูดง่ายๆนะครับกวาดให้เฮี้ยนเลยก็เป็นเรื่องของท่านนะครับค่ะอย่างที่
ถ้าพงศกรวิเคราะห์นะคะคือค่อนข้างจะมีผลมีน้ำหนักนะคะกับกำลังใจแล้วก็การสู้รบของกลุ่มฮามาสนะคะจึงอาจจะมีบางฝ่ายนะคะคือตั้งข้อสังเกตนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น conspiracy theory นะคะไม่มีใครยืนยันตรึ่นทั้งสิ้นนะคะแต่ก็พูดถึงว่าการสูญเสียผู้นำของอิหร่านครั้งนี้ทำให้อิสราเอลมีโอกาสจะมีชัยในพื้นที่ของฉนวนกาซามากยิ่งขึ้นนะคะมีการพูดถึงกลุ่มมอสซัดนะคะซึ่งเป็นกลุ่มสายลับของอิสราเอลนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรนะคะท่านผู้สกอตเคราะห์ยังไงคะอันนี้กลับมาที่สิ่งสมคบคิดใหม่เนาะว่าจะมีการวางก่อเป็นนักกรรมหรือเปล่าเครื่องบินนะครับก็อย่างที่เรียนไปมันตรวจสอบยากแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีของทางตะวันตกซึ่งเราเขาก็ไม่ถ้าบริษัทที่รับผิดชอบเนี่ยมาตรวจสอบน่าจะยอมนะคือให้ทางบริษัทตะวันตกมาตรวจสอบเขาก็ตรงไปตรงมาดีหรอกแล้วถ้าเกิดเจอการก่อเป็นนักกรรมเขาก็จะรู้นะครับแต่ผมก็ยังมองว่ามันเป็นจุดที่ถ้าจะก่อเป็นนักกรรมเนี่ยทำถ้าตอนขึ้นดีกว่าที่จะไปทำตอนที่ว่าเดินทางไปแล้วทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยขากลับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำยากอยู่นะแต่ถ้าเขาบอกว่าพ่อสารเก่งที่สุดในโลกเนี่ยนะก็ต้องยอมน่าจะมีการซ่อนไว้สองชั้นเลยว่าทางก่อวินาศกรรมให้เห็นว่าไม่ใช่ก่อวินาศกรรมเข้าใจไหมฮะคือก่อวินาศกรรมในขากลับเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็บังคับให้มันใช้คลื่นวิทยุเนี่ยบังคับให้มันไปเกิดเหตุอะไรบางอย่างเช่นทำให้ระบบการควบคุมเนี่ยอากาศยานเนี่ยเสียการทรงตัวแล้วก็ตกลงมาชนภูเขาก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันจะเก่งเกินไปมั่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนแล้วก็พยายามไปดูซิว่าจะมีการตรวจสอบอย่างนี้จริงไหมแล้วก็ช่วยไปบอกอาเซอร์ไบจานมาให้ตะวันตกมาดูหน่อยอะไรเงี้ยก็ผู้เชี่ยวชาญตะวันตกเขาก็เก่งเรื่องนี้อยู่ผมเชื่อว่าเขาคงจะไม่เข้าข้างอิสราเอลหรอกเขาก็พูดตรงไปตรงมาเพราะว่าปกติแล้วเครื่องบินของเขาเนี่ยมันจะต้องไม่เสียเขาเรียกอะไรไม่เสียเครดิตตกง่ายๆเลยเครื่องบินผมเนี่ยอย่างดีนะอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาอธิบายได้แล้วถ้าเกิดเขาเจอการก่อวิรัสกรรมเนี่ยก็จะบอกเป็นลับๆให้กับผู้เกี่ยวข้องไปครับค่ะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเชิง conspiracy theory นะคะเราเห็นบีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะตั้งคำถามกันมาเยอะนะคะถามท่านบุษกรให้วิเคราะห์อย่างชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่ได้มีการวิเคราะห์ไปนะคะหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของทางฝั่งอิหร่านนะคะยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆทั้งสิ้นอย่างเป็นทางการนะคะส่วนประเด็นที่เราจะตามกันต่อไปนะคะถ้าตอนนี้นะคะมีการเจรจาอยู่มีความพยายามที่จะเจรจาหยุดยิงนะคะโอกาสในการเจรจาหยุดยิงสำเร็จเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยนะคะโอกาสเป็นยังไงบ้างคะท่านพงศกรคือตอนนี้มันเอียงข้างไปแล้วไงคือคนที่จะมาเดินงานให้เนี่ยก็ท่านเกษียณชีวิตไปแล้วอ่ะใช่ไหมนั่นคนที่จะมาสารงานต่อเนี่ยก็ยังไม่พร้อมขึ้นมาอะไรต่างช่วงจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะพอดีเลยที่อิสราเอลเนี่ยจะใช้กำลังในการกวาดล้างนะครับก็เหลือแต่สหรัฐเท่านั้นแหละที่จะคานได้กับอิสราเอลตอนนี้ก็เลยการว่าอิสราเอลเนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่จะกวาดล้างได้มากขึ้นสิ่งที่ยังกังวลอยู่บางทีมันเป็นเรื่องติดตัวนะคือถ้าใช้โอกาสนี้แล้วทำการกวาดล้างกลุ่มฮามาสโดยไปกระทบพลเรือนที่เป็นปาเลสไตน์เนี่ยมากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นผลเสียต่ออิสราเอลเองตอนนั้นเนี่ยจะต้องมีการอธิบายได้ทุกขั้นตอนเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็น่าจะสบายใจแล้วล่ะเพราะว่าโอกาสที่จะมีการสนับสนุนด้านอาวุธต่างๆมาจากอิหร่านเนี่ยจะหยุดไปชะงักไปชั่วคราวเนี่ยก็ดำเนินการไปอย่างระมัดระวังหน่อยก็น่าจะดีสำหรับอิสราเอลนะคือแทนที่ใช้โอกาสเนี่ยทำให้คนเขาจับได้ว่าคุณใช้โอกาสใช่ไหมแล้วกลับทางซะทำในสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าเราระมัดระวังเราไม่ได้ฉวยโอกาสนี้แล้วจะกลายเป็นดีสำหรับตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการทำก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าทำให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับค่ะส่วนผู้ที่ขึ้นมารักษาการนะคะโมฮัมหมัดโบเกอร์นะคะโมกเบอร์นะคะตอนนี้ขึ้นมารักษาการแทนประธานาธิบดีปัจจุบันนะคะก็ด้วยบทบาทด้วยความรู้ความสามารถท่านพงศกรวิเคราะห์นะคะคือขึ้นมารักษาการแทนณนาทีนี้เนี่ยจะทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าในช่วงระหว่าง2เดือนนี้คือช่วงเลือกตั้งคงไม่มีอะไรนะครับบังเอิญว่าเท่าที่ผมดูติดตามการเคลื่อนไหวของทางอิหร่านเนี่ยเขาจะเป็นลัทธิแบบยึดตัวบุคคลเป็นหลัก
อันนี้ต้องเข้าใจต้องยอมจงยอมรับเรื่องนี้นะครับก็เหมือนกับที่เขาวางสายไปเลยว่าจะผู้นำจิตวิญญาณแล้วก็เป็นประธานาธิบดีคนนี้แหละแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้แหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศนะครับทีนี้พอเป็นคนอื่นมาแม้ว่าจะเป็นคนเคยทำงานให้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนตัวจริงหรอกนะไม่เหมือนตัวจริงดังนั้นผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่จะขับเคลื่อนอะไรเป็นจริงเป็นจังอะไรต่างชุดนี้จะยังไม่มีคือรักษาทรงสภาพไว้แล้วก็รีบเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเร็วเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นแต่นี้ถ้ารีบเลือกตั้งไปเนี่ยบางทีคนอาจจะไปเลือกผิดฝาผิดตัวก็ได้นะครับดังนั้นก็ต้องให้โอกาสผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในอธิบายว่าตัวเองมีนโยบายอย่างไรกับทางเรื่องของประเทศตัวเองนะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกคนก็จะอยู่ในกรอบอยู่ดีนะก่อนผู้นำจิตวิญญาณตอนนั้นก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็วนตรงนั้นเหลือแต่บุคลิกส่วนตัวว่าจะเก่งขนาดไหนหรือว่าจะมีลูกเล่นกลยุทธ์เด็ดพลายขนาดไหนในการที่จะไปดีลกับต่างประเทศอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าครับ